สวัสดีครับผมเนี่ยตอนนี้นะยังอยู่ที่อำเภอฝางเลยแต่ว่าเกิดสิ่งมหัศจรรย์แปลกประหลาดเกิดขึ้นคือปกติเนี่ยคนที่อยู่อำเภอฝางเนี่ยจะนึกแต่ว่าอำเภอฝางก็คือแหล่งปลูกพวกส้มโชกุนส้มสายน้ำผึ้งอะไรสารพัดสารพัดแต่เมื่อคืนเนี่ยผมออกไปเดินที่ตลาดกลางคืนในตัวอำเภอฝางเนี่ยไปเจอร้านหนึ่งเขาขายองุ่นผมบอกเอ้าองุ่นนี่มันมาจากยุโรปหรือว่ามาจากประเทศทางอเมริกาหรือเปล่าว่าไม่ใช่ปลูกที่อำเภอฝางนี่แหละบอกฮะไม่เคยมีใครบอกเลยว่าองุ่นเนี่ยมันปลูกที่อำเภอฝางด้วยมันเป็นข้อมูลที่ไม่มีใครพูดถึงอ่ะเขาบอกว่างั้นก็เชิญคุณไปดูเลยนะครับพรุ่งนี้อ่ะไม่ไกลจากอำเภอฝางเท่าไหร่เองเราบอกอ๋อเหรอผมเช้านี้ก็เลยมีรถของคุณแอนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่โรงเรียนฉือจี้เนี่ยพอดีเขาว่างเขาเลยอาสาพามานะครับเดี๋ยวจะไปต่อที่บ่อน้ำพุร้อนเรากำลังหาว่าในตัวอำเภอฝางเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งดึงดูดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงอะไรเยอะๆก็เลยมาลองสำรวจดูนะครับว่าโอ้โหเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้ดูนะที่ผมเดินอยู่เนี่ยท่านก็คงจะเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้เลยแล้วนึกว่าไอ้พวกองุ่นเนี่ยมันจะปลูกอยู่แถวโคราชแถวอะไรแถวเขาแผงม้าอะไรพวกเนี้ยไร่สารพัดไร่เอาปรากฏว่าที่อำเภอฝางเนี่ยเมื่อกี้ผมขับรถผ่านมาแถบนี้นะเต็มไปหมดเลยเต็มไปด้วยไร่องุ่นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเผยแพร่ผ่าน Facebook เผื่อจะมีคนสัก 2-300 คนโพสต์ต่อไปเพราะว่าตรงเนี้ยด้านหน้าเนี่ยเขาทำเป็นอะไรอ่ะร้านกาแฟด้วยแล้วผมอยากจะเชื่นชมว่ามันมีหมาอยู่3ตัวนะเขาเฝ้ามาอยู่นี่มันไม่เห่าเราเลยอ่ะมันไม่ห้องสักห้องเลยมาถึงกระดิกหางต้อนรับเราตอนนี้เรามีแขกอยู่3คนเข้ามาในไร่กันนะเจ้าของนี่ก็คงจะเลี้ยงยังไงด้วยอะไรเลี้ยงด้วยองุ่นหรือเปล่าเนี่ย3ตัวเนี่ยตอนนี้อยู่ไกลๆถ้าจะเห็นมันไม่เห่าเลยแม้แต่ห้องเดียวนะครับก็เลยอยากจะดูว่ามาอำเภอฝางนะครับเลยจากไร่ชัยประการมานิดเดียวที่มีวังญี่ปุ่นใช้ไม้ฮินโนกิเนี่ยมีชื่อเสียงมากต่อมาที่อำเภอฝางเนี่ยกดใน Google Map เลยใช้คำว่าไร่องุ่นดอยฝางขึ้นเลยครับโอ้โหอยู่ห่างจากตัวเมืองอำเภอฝางแค่10กิโลเองนะนะครับเนี่ยผมให้ดูแล้วเต็มไปหมดเลยและแน่นอนยังอื่นก็ยังปลูกอีกตั้งมากมายนะครับอยากจะช่วยเขาโฆษณาหน่อยเพราะว่าเขาลงทุนไปเยอะเลยนะครับให้ท่านดูโอ้โหนะที่ประทับใจมากเลยมา3ตัวนี้มันไม่เห่าเราเลยนะงั้นเราก็ถูกป้อนข้อมูลไว้ว่าองุ่นเนี่ยต้องซื้อมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยถ้าเจอองุ่นอย่างเงี้ยผมก็ยังถูกฝังไว้ว่ามาจากอังกฤษอเมริกาโอ้แพงหูฉี่เลยนะก็ซื้อกันเข้าไปนะเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรพวกนี้นะถ้าสมมติว่ากล่องนึงเนี่ย 2-300 นะแต่เมื่อคืนนี้ผมเห็นมันกล่องละ90บาทก็เลยซื้อมากินดูซะหน่อยก็โอเคแหละพันมันนะดูสุดยอดนะครับแม่หมามันไม่สนใจเราเลยมันแบบสงสัยคงจะมีคนมาบ่อยพอสมควรนะครับนี่ก็คือจุดหนึ่งนะครับที่เราอยากจะแนะนำให้ท่านเมื่อมาถึงเชียงใหม่อยากจะเที่ยวแบบเชิงสวนผลไม้อะไรพวกเนี้ยก็มาที่ชัยประการแล้วโฉบต่อมาถ้ำเชียงดาวแล้วนะต่อมาที่อำเภอฝางได้นะครับเราก็อยากจะสนับสนุนเศรษฐกิจของชาวบ้านท้องถิ่นที่พึ่งตนเองแล้วก็ไม่ไปพึ่งตลาดที่ผูกขาดมากนักเนี่ยหมา3ตัวเนี่ย ไม่เห่าเราเลยนะโอ้เรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้นะสวัสดีครับนะนี่โอ้โหเขามี3ตัวนะเราเป็นมิตรกันมานานแล้วเมื่อนี้ก็ปลูกอะไรเนี่ยผมก็ดูต้นไม้ไม่ค่อยเป็นด้วยนะเป็นส้มหรือเป็นอะไรนะใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับ นี่ต้นอะไรครับข้างล่างเนี่ยข้างล่างเดี๋ยวถ่ายให้ดู
ข้างล่างเขาก็เป็นที่เก็บผสมแน่นอนก็คงไม่ใช่สวนอินทรีย์ไปใช่ทั้งหมดนะครับมีกล้ามีต้นไม้เยอะเลยนะอันนี้ใครจะมาซื้อเอาไปปลูกก็ได้สบายๆเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่ามาได้แล้วก็มาปรากฏว่าเขาเอาไปทำธุระเขาบอกว่าเชิญเข้าไปดูได้เลยค่ะ มีนายทหารลาดตระเวนอยู่3ตัว เดินตามหลังผมอยู่นะครับเนี่ยมานี่มาผมไม่ยอมตามมาแล้วผมมันเหนื่อย มีตัวนึงอยู่ตรงนี้ถ้าผมดูไม่ผิดมันก็น่าจะเป็นอะไรเป็นส้มหรือเปล่านะที่มองไปไกลๆเนี่ยส้มของเจ้าอื่นเจ้าอื่นหรือเจ้าเขาก็ไม่รู้นะเต็มไปหมดเลยส้มเนี่ยมันมีชื่อเสียงอยู่ในอำเภอฝางมานานแล้วแต่เมื่อคืนในตลาดกลางคืนเนี่ยหรือว่าถนนคนเดินเนี่ยมันมีองุ่นสีน้ำเงินโผล่มาด้วยเราก็เลยทึ่งเอ้าวันนี้เนี่ยก็คือองุ่นนะเนี่ยองุ่นนะแม่องุ่นที่เนี่ยกลายเป็นปุ๋ยอะไรสักอย่างเนี่ยนะเราไม่มีคนอธิบายเนี่ยโอ้โหนี่เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากๆนะเราจริงๆเราขับรถมาตลอดทางเนี่ยมันเป็นไร่องุ่นไร่ส้มมหาศาลเลยแต่ว่าไร่ส้มเนี่ยเรารู้ว่ามันมีชื่อเสียงเรื่องการพ่นสารเคมีอะไรเยอะมากใช่ไหมเราก็กินอย่างระมัดระวังอยู่แล้วโหเนี่ยมองไปสิดูซุ้มสองข้างทางไปไกลมากๆเลยแล้วนี่เขาจะต้องหาตลาดส่งเพราะว่าเขาปลูกใหญ่โตมโหฬารมากนี่ก็ดอกแคร์ก็คงจะแนะนำกันคร่าวๆเท่านี้ว่ายังมีชาวบ้านที่พึ่งตนเองไม่ได้เข้าในโครงการนวัตวิถีของรัฐบาลประชารัฐไม่ได้ทุนสนับสนุนแต่ว่าพึ่งตนเองปลูกต้นไม้เองโอ้นี่ก็คืออะไรอะราสเบอร์รี่เนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ในอนาคตมาแถวนี้ก็พลึบเลยในพลึบแดงเลยนะแดงนี่แดงกินได้นะครับเนี่ยโอ้เขายังไม่อนุญาตเลยไม่กล้ากินราสเบอร์รี่นี่ขึ้นปลูกต้นขึ้นเต็มพลึบละนะทั้งบ้านไม่มีคนอยู่เลยยังไงก็ขอช่วยโฆษณาไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะมีกล้อง CCTV ถ่ายภาพเราไว้ว่าเราเข้ามาเยี่ยมอย่างเป็นมิตรแล้วก็ช่วยโฆษณาให้ว่าอยู่ในตัวอำเภอฝางห่างออกมาแค่10กิโลเรากำลังจะไปที่บ่อน้ำพุร้อนเราก็เลยแวะมาเยี่ยมมาโฆษณาให้นะครับแล้วก็ชื่นชมสุนัข3ตัวที่เป็นมิตรมากโอเคแล้วนะคุณแอนนะกลับแล้วก็ไม่รอละเราโฆษณาให้เรียบร้อยละเขาคงยังไม่สะดวกมาแล้วผมจะเชื่อมโยงอะไรต่อก็ไว้โทรศัพท์คุยกันอาจารย์ถามหน่อยว่าเขาขายกิโลเท่าไหร่ตรงนี้อ่ะอ๋อนะ